คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณโมมาพร้อมกับประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับคุณโมครับที่กลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดในช่วงปีใหม่จนได้พบเจอกับเรื่องราวชวนขนลุกเรื่องนี้ฮะเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่ผ่านมาคุณโมมาพร้อมกับเรื่องบ่ย่านผีบ่มาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายแรกกันเลยครับสวัสดีครับคุณโมสวัสดีครับครับผมคุณโมตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับอ๋อโทรมาจากพระราม2 68ครับอยู่แถวๆพระราม2นะครับคุณโมกับผมเราเคยคุยกันแล้วหรือยังครับยังเลยครับนี่ first time ครับครั้งแรกเลยนะและปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักทั้ง2เลยครับผมทั้ง2เลยขอบคุณมากมากนะฮะมา คุณโมมาว่ากันถึงเรื่องนี้เรื่องที่ตัวของคุณโมเนี่ยไปเจอมาตอนที่กลับไปเยี่ยมบ้านช่วงปีใหม่เมื่อ4ปีที่แล้วใช่ครับเออนะครับตั้งชื่อเรื่องมาผมออกสำเนียงถูกใช่ไหมบ่ย่านผีบ่ก็ประมาณบ่ย่านผีบ่บ่อย่างเงี้ยครับไม่ได้เลยผมบ่ย่านผีบ่มันต้องให้ได้ครับประมาณนั้นครับมาคุณโมเล่าให้พวกเราฟังหน่อยว่าไปเจออะไรมาครับผมก็สวัสดีพี่น้องชาวเดอะโกสต์นะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่ให้เกียรติมาฟังผมเล่าครับผมครับเช่นกันนะขอบคุณมากที่ให้เกียรติมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันด้วยครับครับเหตุการณ์นี้เป็นช่วง4ปีที่แล้วครับเป็นช่วงสิ้นปี ผมวางแผนว่าจะกลับบ้านไปสังสรรค์กับเพื่อนๆนะครับครับก็กะจะไปเคาท์ดาวน์ที่ต่างจังหวัดครับแต่เราก็ไม่ได้กะจะบอกใครครับกะจะไปเซอร์ไพรส์เพื่อนผมก็ได้โทรนัดรถตู้ครับให้ลงไปจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดที่ผมจะไปเนี่ยครับบ้านก็ผมจะมีที่พักหรือบ้านอยู่สองที่นะครับเป็นจังหวัดกาฬสินธุ์กับร้อยเอ็ดจังหวัดกาฬสินธุ์นี่จะเป็นบ้านของยายครับครับเป็นแม่ของแม่ผมส่วนบ้านที่อยู่ร้อยเอ็ดนี่จะเป็นบ้านของพ่อเลี้ยงผมครับครับครับผมก็ได้นั่งรถตู้กลับมาครับมาถึงบ้านที่ร้อยเอ็ดนี่ก็ประมาณเกือบค่ำอะครับครับเกือบหนึ่งทุ่มก็ประมาณหกโมงกว่าพอมาถึงลักษณะบ้านของผมนะครับบ้านที่อยู่ร้อยเอ็ดก็จะเป็นอิฐบล็อกที่ยังไม่ได้ฉาบอะครับหลังคาเมทัลชีตหน้าต่างก็จะเป็นหน้าต่างไม้ก็จะไม่ค่อยเจริญนิดนึงอะครับก็จะยังมีป่ามีอะไรบ้างอยู่ข้างบ้านครับแล้วก็ข้างบ้านผมก็มีเพื่อนบ้านเป็นตาสากับยายสีครับอันนี้เป็นชื่อสมมตินะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นบ้านของพี่เอ็นครับผมเป็นรุ่นพี่ที่เคยเล่นด้วยกันในสมัยเด็กๆครับผมก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วพอผมถึงปุ๊บผมก็เอาสัมภาระเข้าไปในบ้านเก็บของแล้วก็เตรียมตัวอาบน้ำครับผมมากินข้าวครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าที่ผมมาเนี่ยผมไม่ได้บอกใครไว้เลยรวมถึงพ่อกับแม่แล้วก็เพื่อนเพราะกะจะเซอร์ไพรส์ครับแต่ว่าผมก็เจอเซอร์ไพรส์เหมือนกันก็คือแม่กับพ่อผมเนี่ยก็ไปกับกาฬสินธุ์นะครับไปสังสรรค์กับยายไปฉลองปีใหม่กับยายคือกะจะไปเซอร์ไพรส์ที่บ้านแต่เจอเซอร์ไพรส์กว่าคือที่บ้านไม่มีใครอยู่ครับผมแล้วก็กว่าจะเตรียมของกว่าจะทำอะไรเสร็จนะครับก็ฟ้ามืดเรียบร้อยครับผมก็รีบอาบน้ำแต่งตัวกินข้าวครับแล้วก็ช่วงนั้นยังเป็นช่วงที่แบบโทรศัพท์ Android ยังเป็นเวอร์ชั่นไม่แน่ใจนะมันเป็น 4.0 หรือเปล่าครับหรือ 5.0 นี่แหละครับครับผมก็เล่นเฟซเล่นอะไรไปเรื่อยๆครับจน
เริ่มดึกครับประมาณเที่ยงคืนกว่าๆผมก็หิวครับผมก็ได้เดินไปหลังบ้านนะครับกะจะไปทำกับข้าวกินกลางดึกแต่ทีนี้หลังบ้านผมมันเป็นห้องครัวที่ไม้ไผ่มันเป็นไม้ไผ่สารแล้วก็แบบต่อกันแบบไม่ถี่มากเท่าไหร่ครับจะเป็นแบบคือจะเห็นเลยแหละว่าถ้ามีอะไรวิ่งผ่านหลังบ้านผมก็จะมีป่ากล้วยที่เป็นหนาๆ หน่อยครับสมัยนั้นต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเป็นคนที่กลัวผีมากๆเลยครับกลัวแบบสุดๆเลยครับตอนเข้ามาในบ้านผมก็เจอรูปบรรพบุรุษของพ่อเลี้ยงอะครับก็เจอแขวนไว้เต็มเลยผมก็มีความรู้สึกกลัวครับเดี๋ยวนะเท่ากับว่าตอนนั้นบ้านผมตอนนั้นเราอยู่บ้านคนเดียวถูกไหมใช่ครับไม่มีใครเลยไม่มีเลยครับโอเคโอเคครับครับผมบรรยากาศในบ้านก็ค่อนข้างน่ากลัวครับก็มืดๆด้วยไฟช่วงนั้นยังแบบไม่ได้มีหลอดไฟเป็นเส้นยาวๆสีขาวครับก็ใช้แบบไฟเป็นหลอดกลมๆโบราณนะครับครับไฟแรงเทียนมันครับผมมันก็จะมีบางจุดที่มืดบ้างบางจุดที่สว่างนิดนึงครับผมก็กลัวครับกลัวว่าจะมีอะไรโผล่มาไหมคือสมองมันจินตนาการไปเรื่อยครับเพราะเป็นคนกลัวผีครับผมก็ทำกับข้าวครับทีนี้พอทำไปได้สักพักผมก็ได้ยินเสียงหมาหอนบ้างเสียงแปลกๆบ้างเสียงหลังคาลั่นบ้างครับป๊อกแป๊กเหมือนมีใครโยนเศษกวดเศษหินมาแล้วก็ช่วงนั้นมันเป็นช่วงหน้าหนาวที่เงียบแล้วก็ลมค่อนข้างจะเย็นอยู่ครับปกติคนอีสานนะครับเขามักจะเล่นว่าวพี่แจ๊ครู้จักว่าวของคนอีสานไหมครับเพื่อถ้าเขาปล่อยทิ้งไว้มันจะมีเสียงดื้อ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 อะไรประมาณนี้ครับมันค่อนข้างจะน่าขนลุกมากเลยนะครับถ้าอยู่คนเดียวแล้วเราไปงั้นมันก็จะดื้อดื้อดื้อบิ้วบรรยากาศได้แบบคือผมแทบจะไม่อยากทำกับข้าวกินแล้วครับครับผมก็ได้ทำแล้วก็เตรียมจะทานแล้วล่ะครับผมตอนนั้นจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวครับกลัวคิดไปทั่วเลยแต่ก็เพิ่งนึกขึ้นได้ครับว่าอ๋อยังมีตาสากับยายศรีอยู่ข้างบ้านเรานี่เองผมก็เลยหันไปมองคือครัวหลังบ้านผมกับหลังบ้านของตาสายายศรีเนี่ยจะติดผมจะติดกับแกเลยครับแต่ก็ไม่ติดมากแกก็จะเป็นสไตล์เดียวกันกับผมเลยก็คือเป็นไม้ไผ่ตัดเป็นป้องสารต่อกันไม่ถี่มากผมก็เห็นแกก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วครับแกจะชอบนั่งแกเป็นคนแก่ที่ชอบนอนดึกครับแกก็จะนั่งเอามีดเหลาไม้ไผ่สารอะไรของแกไปเรื่อยครับจะเป็นตานะเขาก็นั่งสารนั่งตำหมากครับก็จะเป็นเสียงอะไรก็แก๊กของแกไปครับผมเป็นเสียงตำหมากเป็นอะไรผมก็โอ้โหทีนี้ชื้นใจเลยครับมันเป็นความรู้สึกแบบมีเพื่อนกดดันมาตั้งนานใช่ครับมันเป็นฟีลลิ่งนั้นเลยคือเรากลัวมากๆแล้วก็อุ่นใจจังเลยมากินข้าวอร่อยแล้ววันนี้ผมก็กินข้าวครับกินเสร็จผมก็เตรียมตัวจะเข้านอนเรียบร้อยครับผมก็นอนเขี่ยโทรศัพท์ไปสักๆมันก็เริ่มมีความกลัวขึ้นมาแล้วเพราะว่าในบ้านผมมันมืดแต่ก็ยังดีมากเลยที่แบบยังได้ยินเสียงตาแกแบบประดิษฐ์อะไรของแกครับเสียงตำหมากแกผมก็อ๋ออุ่นใจแล้วนอนหลับสบายเลยครับคืนนั้นครับทีนี้พอตื่นเช้ามาก็ไม่มีอะไรครับก็ได้โทรไปเซอร์ไพรส์เพื่อนเลยเฮ้ยว่าไงฮัลโหลมาถึงแล้วนะอะไรประมาณนี้วันนั้นทั้งวันก็
ได้วุ่นไปกับการเตรียมวัตถุดิบมาฉลองตอนกลางคืนครับผมก็ครับก็มีเครื่องดื่มมีอะไรอย่างเงี้ยครับครับครับผมใช้เวลาฉลองกับเพื่อนๆเนี่ยครับประมาณ2วัน2คืนประมาณเนี้ยครับในระหว่าง2วัน2คืนนั้นก็ไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะครับผมก็นอนชิลสบายครับเพราะส่วนมากเขาจะเปิดเพลงทั้งกันเลยทั้งหมู่บ้านผมเขาจะจุดฟูจุดอะไรกันแต่หลังจากสังสรรค์เสร็จปุ๊บหมดช่วงแบบช่วงปีใหม่ฉลองอะไรใช่ไหมครับมันก็จะเงียบๆครับผมพ่อแม่ผมก็เช่นกันครับฉลองเสร็จกับยายเสร็จแล้วก็กลับมาพอดีครับผมคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมกำลังจะแบบเตรียมตัวกลับกรุงเทพแล้วครับก็แบบน่าจะเป็นวันที่3แล้วแม่ผมก็กลับมาพอดีก็กับแม่กลับมาถึงก็ประมาณตอนเช้าๆครับผมกับแม่ก็นั่นแหละเตรียมตัวอาบน้ำกินข้าวกันนะครับปกติแม่ก็ทำกับข้าวทั้งวันจนมาถึงตอนกลางคืนครับแม่ก็กินข้าวเป็นวงกันเนี่ยครับพ่อแม่ลูกน้องกินข้าวกันแล้วก็คุยกันไปเรื่อยไปครับจนมาจบที่แม่ถามผมว่าอันนี้เป็นภาษาอีสานได้ไหมครับได้ครับครับผมก็คุยกันกลับมาจังไหนอ๋อกลับรถตู้ครับมาหอดจังโม่งโอ้ยมาหอดเกือบคำตัวแม่ประมาณไหนหกโมงกว่าครับแม่ผมก็เลยอ๋อโอ้ยู่ผู้เดียวติบ่ได้บอกมูบ่ผมเลยแม่นครับเอาเลยยู่ผู้เดียวนี่บ่ย่านผีบ่ผมก็เลยสะดุดกับคำนี้ผมก็เลยบอกไปแบบมั่นใจเลยโอ้โหย่านบอกคักเลยแม่โคตรย่านเลยผมแคบอยู่ไม่ได้เลยผมก็บอกแม่ไปว่าผมกลัวรูปเนี่ยรูปบรรพบุรุษรูปบรรพบุรุษของพ่อเนี่ยครับพ่อเขาก็ยิ้มหัวเราะจนผมพูดว่าแต่ว่าก็ดีเด้ที่ว่าตาเพิ่นยังอยู่เป็นมูอยู่ขณะนั้นเนี่ยผมนอนบ่ได้เท่ๆที่ฟังออกใช่ไหมออกออกครับผมก็แบบครับผมก็เลยพูดประมาณว่าแต่ก็ดีนะครับที่มีตาแกอยู่เป็นเพื่อนเนี่ยอูไม่งั้นเนี่ยผมนอนไม่หลับแน่ๆเลยครับแม่ผมก็ทำหน้าแบบจะยิ้มยิ้มอยู่ก็แบบตึงๆจริงจังครับพ่อก็ด้วยแม่ก็เลยถามว่าตาไหนผมก็เลยเนี่ยนะตาฉาแกอยู่ข้างบ้านแล้วเนี่ยที่แกชอบนอนดึกๆแกอยู่เป็นเพื่อนผมเนี่ยโอ้ยผมอุ่นใจมากเลยมีแกอยู่เป็นเพื่อนทั้งคืนแม่ผมก็ทำหน้าจริงจังคุยกับพ่อว่าเฮ้ยโมเมนต์นี้ถือเหรอวะอะไรประมาณไม่ใช่เจอดีแล้วเหรอประมาณนี้ครับผมก็ทำไมแม่พูดอย่างนั้นแม่ก็เลยเฉลยอะครับว่าเป็นไปบ่ได้ละล่ะเพราะว่าตาแกเนี่ยเสียไปได้2ปีแล้วครับ2ปีที่แล้วผมก็เลยเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงตาแกเสียไป2ปีแต่เมื่อคืนผมยังเห็นอยู่นะเพราะว่าครับผมก็เห็นแกได้ยินเสียงด้วยไม่ใช่แค่เห็นครับผมครับผมว่าคงไม่ใช่แค่ตาฝาดแล้วแหละน่าจะถ้าขนาดนั้นก็คงจะเป็นตาฝาดหูแว่วแล้วแหละถ้าจะมาแบบ Full HD ขนาดนั้นครับผมด้วยความที่ผมไม่เชื่อนึกว่าแม่แกล้งเราแบบประมาณนี้ครับคิดว่าแม่อำผมก็เลยนอนครับรอให้มันเช้าพอเช้าปุ๊บผมก็เลยเดินไปเลยครับเดินอ้อมไปเพื่อไปดูตรงหลังบ้านที่เป็นนั่นแหละครับที่ตาแกจะชอบนั่งศาลนั่งตำมาเกี่ยวเดี๋ยวผมจะเล่าสภาพให้ฟังนะครับว่าที่ผมไปเจอเป็นไงก็คือเป็นคล้ายๆเหมือนไม่ได้อยู่มานานแล้วไม่มีคนอยู่มานานเลย มีจอมปลวกขึ้นเป็นบางจุดห้องน้ำก็เหมือนชำรุดแล้วครับมีเถาวัลย์มีอะไรเกาะแล้วก็พื้นก็เป็นพื้นแตกๆอ่ะครับฝุ่นเกาะเต็มเลยมีหยักไย่ใยแมงมุม
ตรงไม้ไผ่ที่สารที่แบบเรียงกันไม่ถี่มากก็เหมือนมันจะแบบกรอบแล้วครับเป็นไม้ที่แบบแค่ผักยังล้มเลยอะไรประมาณนี้ครับครับผมแล้วผมก็ไปเจอมีดเก่าๆของตาแกครับแล้วก็เจอเก้าอี้ที่แกเอาไว้นั่งครับแล้วก็เจออุปกรณ์ตำหมากแล้วก็ตะกร้าใส่หมากใส่อะไรของแกครับทีนี้ผมก็ใช่เลยผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะเมื่อคืนตาแกก็เปิดไฟนี่หรือแกไม่อยู่หรือยังไงผมก็เลยมองหาไอ้ตัวสวิตช์ไฟแกนหลอดไฟนั้นครับครับผมไอ้น่าจะเป็นอะไรนะที่เอาหลอดไฟมาเสียบกับแท่นมันครับผมก็มองปรากฏว่ามันไม่มีหลอดไฟครับ มันไม่มีหลอดไฟผมก็แบบชัดเจนผมก็เลยรีบวิ่งกลับมาบ้านด้วยความตกใจแต่ผมก็ยังเถียงกับแม่นะครับว่าเอ๊ะแล้วถ้าตาแกเสียแล้วยายแกอยู่ยังไงอ่ะยายแกไปอยู่ไหนอ่ะทีนี้แม่ผมก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวรอถามลูกแกดูคือลูกของตายายคู่นี้ครับเขาจะเป็นคนที่แบบเอาแบบน้ำกรองอะครับใส่ถังใหญ่ๆเพื่อมาแจกจ่ายขายตามหมู่บ้านผมอะครับเขาก็จะเที่ยวมาวันนี้พอดีพอลุงแกมานะครับผมก็ได้ถามว่าลุงเนี่ยตาเพิ่นเสียอีหลีบอกครับลุงเขาบอกแม่นเสียได้สองปีแล้วผมก็เอ้าถ้าตาแกเสียแล้วย้ายคนอยู่ไหนลุงเขาก็บอกอ๋อก็เนี่ยลุงก็เอายายแกมาอยู่ด้วยบ้านหลังนี้มันก็เลยล้างไม่มีใครมาอยู่ลูกหลานแกก็ไม่มาดูเลยลูกหลานแกก็อยู่กรุงเทพครับผมโอ้โหผมรู้ขนาดนั้นผมก็เฮ้ยอะไรกันนี่เรากลัวผีนั่นผีนี่มาเลยตลอดกลัวผีบรรพบุรุษแต่มาเจอผีข้างบ้านแทนเราได้ฟีลลิ่งครับอุ่นใจนะอุ่นใจนะแต่พอมารู้อย่างนี้มันขนลุกมากเลยครับผมแล้ววันนั้นผมก็รีบเก็บของกับกรุงเทพเลยครับรถตู้ก็มารับครับผมทีนี้พอเวลาผ่านมาจากเหตุการณ์นั้น3ปีครับผมก็ได้แฟนที่กรุงเทพครับก็วางแผนกันจะกลับไปฉลองปีใหม่ที่บ้านที่ร้อยเอ็ดเหมือนเดิมกับพาแฟนไปด้วยครับรอบนี้ครับผมหลังจากฉลองกินข้าวกินอะไรด้วยกันเสร็จกินหมูกระทะบรรยากาศมันก็ได้ครับผมก็เนี่ยแหละครับเล่าเรื่องนี้ให้แฟนฟังนะครับที่เราให้พี่แจ็คฟังเนี่ยครับพอเล่าไปได้สักพักอะครับก็แบบไฟดับครับผมเล่าไปจนถึงท่อนที่แกนั่งตำหมากอะครับเสียงตำหมากก็จะเป็นมาสัก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 แบบเนี้ยครับครับเราได้ยินใช่ครับได้ยินทั้งคืนเลยครับนอนหลับสบายเพราะเสียงแกนี่แหละครับครับเล่าไปถึงตอนนั้นก็ไฟดับครับแล้วก็มีลมเย็นๆที่แบบถึงมันจะเป็นหน้าหนาวก็จริงนะครับแต่เราจะรู้สึกได้เลยว่าลมอันนี้มันไม่ใช่ลมหนาวปกติครับผมก็เลยรีบเล่าให้มันจบๆครับแล้วก็รีบแยกย้ายเข้านอนครับผมครับผมแล้วพอตื่นเช้ามาก็ได้มารู้ว่าที่ไฟดับเมื่อคืนเป็นเพราะว่าพ่อซ่อมไฟครับพ่อสับขัดเอาลงครับ ครับผมครับเรื่องก็จะมีประมาณนี้ครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผีนะมันเป็นจังหวะเฉยๆถูกไหมครับผมแล้วมันเพอร์เฟคพอดีโอเคคุณโมเดี๋ยวถามก่อนอย่างนี้ก่อนตอนที่คุณโมกลับไปบ้านเมื่อ4ปีที่แล้วตอนนั้นแสดงว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณโมไม่ได้กลับบ้านนานแล้วถูกป่ะ
เลยไม่รู้ข่าวว่า คุณตาเสียชีวิตแล้วก็บ้านนั้นเป็นบ้านร้างใช่แล้วครับแล้วตอนที่ครับครับคือผมจะเคยเห็นตากับยายคู่นี้อยู่บ้านหลังนั้นตั้งแต่ผมน่าจะอยู่ป.4 ป.5 นี่แหละครับแต่พอผมโตแล้วผมก็ได้ไปอยู่ที่กรุงเทพทำงานครับก็คือไม่กลับบ้านไปหลายปีละแต่วันนั้นเนี่ยกลับไปใช่ครับนะครับปรากฏว่าก็ไม่รู้ว่าคุณตาคนนี้เสียไปแล้วแล้วก็ตอนที่จะกลับไปบ้านตอนนั้นเนี่ยกะจะไปเซอร์ไพรส์คุณพ่อคุณแม่แต่ปรากฏว่าโดนเซอร์ไพรส์กว่าทีนี้เนี่ยตัวของคุณโมเข้าบ้านได้ไงอ่ะมีกุญแจบ้านอยู่แล้วเหรออ๋อผมทักไปหาแม่เลยครับเมื่อรู้ว่าไม่มีใครอยู่บ้านแม่ก็เลยบอกว่าอ๋อกุญแจก็ซ่อนในรองเท้านั่นแหละอ๋อโอเคก็จะรู้ที่ซ่อนกันอยู่ครับผมก็เข้าไปอยู่ตามปกติปรากฏว่าตัวของคุณโมเนี่ยกลัวผีมากก็เลยคิดไปต่างๆนานาว่าจะเจออะไรไหมด้วยบรรยากาศอะไรต่างๆด้วยปรากฏว่ามันอุ่นใจเพราะข้างบ้านเรารู้มาตลอดว่าข้างบ้านของเราเนี่ยมีคุณตาคุณยายอยู่ซึ่งเราคุ้นกับแกตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วแกก็ยังนั่งเล้าม้ายังนั่งตำหมากยังใช้ชีวิตของแกตามปกติจนกระทั่งตัวของคุณโมก็ใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นน่ะช่วงปีใหม่เนี่ยผ่านพ้นไปจนคุณพ่อคุณแม่มาแล้วก็นั่งกินข้าวกันแล้วก็นั่งคุยกันคุณแม่ก็เลยถามสารทุกข์สุขดิบว่ามายังไงตัวของคุณโมก็บอกมารถตู้แล้วมาที่นี่เนี่ยอยู่คนเดียวเหรอคุณโมบอกใช่อยู่คนเดียวแล้วอยู่คนเดียวไม่กลัวผีเหรอคุณโมบอกไม่กลัวเพราะว่าคุณตาข้างบ้านอ่ะเขาอยู่เป็นเพื่อนทั้งคืนแม่ก็เลยตกใจคุณแม่ก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวนะตาข้างบ้านที่คุณโมบอกว่าอยู่เป็นเพื่อนทั้งคืนอ่ะบ้านนั้นอ่ะมันไม่มีคนอยู่แล้วนะคุณตาเนี่ยเสียไปเมื่อ2ปีที่แล้วแต่นั้นคุณโมไม่เชื่อถูกไหมก็เลยมีการไปเช็คไปดูปรากฏว่าไอ้บ้านที่เห็นเมื่อคืนที่บอกว่าเปิดไฟพอไปดูตอนกลางวันเนี่ยบ้านร้างแบบสนิทเลยคือร้างแบบไม่มีคนอยู่เลยจนกระทั่งลูกหลานของบ้านนี้มาคุณโมก็เลยสอบถามก็ได้ความมาว่าคุณตาเสียแล้วจริงๆส่วนคุณยายอ่ะยังอยู่แต่คุณยายไปอยู่บ้านญาติครับถ้ากับว่าตอนนั้นเนี่ยตัวของคุณโมเจอตั้งแต่แรกๆเลยนะที่ไปแต่เหมือนกับท่านมาดีมาอยู่เป็นเพื่อนแหละใช่ครับคือเราจะรู้ได้เลยว่าแบบแกปกติอ่ะครับครับคือเห็นเป็นเรือนร่างแกก็นั่งตำหมากอะไรของแกไปครับผมก็เลยอุ่นใจไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนั้นแต่กลัวผีแบบในบ้านมากกว่าแล้วก็หลังป่ากล้วยครับครับไม่ได้ไปโฟกัสแกนะฮะอ่ะโอเคนั่นก็คือประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่คุณโมเนี่ยไปเจอมาเมื่อช่วงเทศกาลปีใหม่เมื่อ4ปีที่แล้วนะคุณโมนะโอเคได้คุณโมขอบคุณมากๆที่วันนี้มาเริ่มต้นกับ The Ghost Radio นะครับขอบคุณเช่นกันครับที่ให้โอกาสมาเล่าขอบพระคุณครับคุณโมขอบคุณเช่นกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android